สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นเตยที่บ้านนะคะซึ่งเขาได้แตกแขนงออกมาดิฉันก็ได้เด็ดกิ่งที่ก็แตกแขนงออกมาจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยค่ะนี่คือกิ่งนี้ดิฉันได้เอาแช่น้ำไว้ประมาณ2อาทิตย์ทีนี้รากเขาก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูชัดๆนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้มันขาวรากของเขาก็จะออกมาประมาณนี้แช่น้ำไว้2อาทิตย์พร้อมที่จะปลูกลงกระถางเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูกันชัดๆตรงที่ดิฉันได้ดึงออกมาเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือใบแก่ของเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกจากตรงนี้ออกจากกิ่งข้างๆเราก็ค่อยเด็ดแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วก็ปลูกต่อเราก็มาดูวิธีปลูกลงกระถางกันนะคะเดี๋ยวดิฉันไปเอาดินมาก่อนเนี่ยพร้อมที่จะลงปลูกแล้วเพราะว่าเตยนี้มันก็ปลูกง่ายนะคะแค่แช่น้ำรากเขาออกแล้วก็ปลูกแล้วก็เอาตั้งไว้ในร่มรดน้ำเยอะๆหน่อยเดี๋ยวดิฉันไปเอากระถางมานะคะจะได้ปลูกให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรมั่งเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้าเนี่ยค่ะเราก็ได้กระถางมาแล้วเลือกกระถางเซรามิกอย่างสวยนะคะเพราะว่าเตยเราปลูกเป็นพืชปลูกไว้ในร่มแล้วก็ประดับบ้านได้เหมือนกันดินที่เราได้มาก็คือเนี่ยค่ะดินผสมทรายแล้วก็เปลือกไม้ที่เราบดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พวกเปลือกไข่นะคะดินค่อนข้างจะบ้วนซุยแล้วก็ระบายน้ำได้ดีข้างล่างฉันก็ผสมเปลือกไข่ไว้ก็คือโปรตีนเนี่ยค่ะแล้วก็รดน้ำเลยรดน้ำไม่ขึ้นเลยนะคะยอดเตยเขาแทบน้ำดินนี่ค่อนข้างอุ้มน้ำนะคะถ้าดินอุ้มน้ำก็คือเขาจะซึมลงดินช้าแล้วก็คนให้มันเข้าๆกันเดี๋ยวกระถางนี้ที่ฉันจะปลูกอันนี้ใส่ด้วยปลูกมะละขี้นกเนี่ยค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปรวมกับต้นเตยเพราะว่ามะละขี้นกพวกนี้เขาอายุเขาก็อยู่ได้ไม่นานเราก็ใส่รวมลงไปเลยต้นเตยด้วยแล้วก็มะละด้วยประหยัดเนื้อที่แล้วก็ประหยัดกระถางโดนหนอนลงนอนกินใบเล็มใบกินเลียไหม้หมดค่ะนอนจะเป็นนอนผีเสื้อตัวเล็กๆเขาจะชอบกินใบผักสีเขียวตอนกลางคืนนี่โอ้ทำงานแบบสุดๆเลยพวกนอนพวกนี้เนี่ยนะคะเราก็เอาลงข้างๆเราเอาใบเตยตรงกลางแต่ต้นมะละอยู่ข้างๆต้นเตยก็อยู่ตรงกลางเราปลูก2อย่างอยู่ในกระถางเดียวกันเนี่ยนะคะ
นี่จ้ะก็ลงเลยได้กินทั้งมะละได้กินทั้งเตยประหยัดพื้นที่สายกลบหน้าหน่อยพวกนี้ก็จะอุ้มน้ำได้ดีสายเดี๋ยวเราค่อยนี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วก็ใส่กระถางใส่น้ำเยอะๆอย่างนี้นะคะเราก็ยกไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะส่วนพืชที่แซมลงไปก็คือต้นมะระขี้นกนะคะเนี่ยค่ะเราก็แซมลงไปถ้าต้นมะระเขาใหญ่แล้วก็หาไม้มาให้เขาเลื้อยส่วนใบเตยแล้วก็ลดน้ำปกติเนี่ยค่ะเขาก็จะติดต้นใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนแรกเราก็ต้องเอาเข้าร่มก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรในการเพาะปลูกเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต้นไม้ก็อย่าลืมสอบถามใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขค่ะรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ